สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันนะครับกับ Line Ranger นะครับเราก็กลับมาเล่นแล้วนะครับก็ตามคำเรียกร้องแล้วก็อยากมาดูด้วยนะครับว่า Line Ranger ในยุค2023นะครับจะเปลี่ยนไปประมาณไหนนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะพยายามกู้ ID เดิมกลับมานะแต่ดูเหมือนว่า ID เดิมหาไม่เจอนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะ3 4ปี5ปีบ้างที่ไม่ได้แตะเลยนะแทบไม่ได้แตะเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นใหม่นะผมก็จะล็อกอินอีกแบบนึงนะครับก็กดล็อกอินไปแล้วแหละนะครับก็มาดูกันนะครับเริ่มใหม่เขาบอกว่ามีเมนบอกว่าเริ่มใหม่น่าจะโหดกว่าโหดไวกว่าด้วยว่างั้นนะมาลองดูกันนะครับผมโอเคมาเลยมาหน้าแรกก็ตอนนี้เลเวลยัง1อยู่เลยนะครับผมลุยกันนะครับดร.เลโอนาร์ด something terrible happenedผมเอาภาษาไทยไหมครับมีเรื่องเกิดขึ้นนะ Your face is advised as a cheater สคริปต์ไปได้ไหมเนี่ยมูนนะครับก็เป็นเด็กนักเรียนนะครับก็ถามดร.เลโอนาร์ดนู่นนี่นั่นนะครับว่าแซลลี่ถูกเอเลี่ยนนะลักพาตัวไปนะครับก็เลยจะตามหานะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยแซลลี่ของเรานะครับนกน้อยเจ้าหญิงผู้น่าสงสารและน่ารักนะครับลุยหวังว่าทุกๆอย่างจะโอเคนะความหมายก็คือไม่เมยอะไรนะถ้าไม่โอเคก็เดี๋ยวผมจะปรับคราวหน้านะให้มันโอเคกว่านี้นะโอเคนี่เล่นเหมือนเดิมนะไม่น่ามีอะไรนะครับไปราวคือมาตอนแรกเนี่ยตัวที่ให้คือ5ดาว6ดาวหมดเลยนะครับ6ดาว7ดาวก็มีแต่ก่อนเนี่ยตัวที่ให้แรกๆคือ1ดาวนะครับอยากรู้ว่าตอนนี้จะเก็บตัว1ดาวยังไงนะไม่น่ามีแล้วไหมตัวหนึ่งดาวไปแล้วหมูตัวนี้เข้าใจว่าถึกนะโอ้เดี๋ยวนี้มีตัวใหม่ๆเทพ Great job นะครับ Let's go look for Sally นะครับไปหา Sally กันเถอะใน next area นะไปอันนี้ก็ยังติวตอเรียลอยู่นะครับติวตอเรียลก็เมื่อกี้คือด่านติวตอเรียลเลยนะครับอันนี้ด่านหนึ่งแล้วนะครับผมมองแล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวละครเริ่มต้นนะไม่เหมือนเดิมนะครับ The Valley of Wind is right over there นะครับ There must be a Sally trap All right time to go Sally นะครับ Sally น่าถูกเก็บไว้ที่หุบเหวแห่งลมตรงนั้นแหละนะครับโอเคอ๋อตอนนี้เป็นตัวธรรมดาละโอเคเยี่ยมไม่น่ามีอะไรนะส่งตัวแท้งไปตัวหนึ่งไปว้าวตัวแท้งนายเป็นตัวแท้งแน่ๆจำได้ Use your item Meteo มันบอกว่าอะไรวะ Meteo ปะ Meteo สักอย่างนะครับไปผมว่านะใช้มือถืออัดไปเลยนะครับดีกว่าเยอะคือผมพยายามใช้คอมตอนแรกแหละใช้คอมอัดเกมนะแต่รู้สึกว่าไม่เวิร์คเท่าไหร่ป่ะแต่ว่าคอมมาอาจจะไว้แบบตัดต่อวิดีโอนะเพิ่มเติมนะครับโอเคอันนี้เออมีอาการได้ด้วยนะอัดไปสบายสบายเจ้าหัวนิดนึงนะสเตจเคลียร์ละเลเวล2ทีเดียวครับโบนัสได้โมนัสด้วยได้เยอะไหมเนี่ยเลเวลแอสซัสซินบาวโอ้โหเอลมูนโกโรสโคนี่เจนเนอริสเจมส์ได้ทีสี่ตัวเลยได้อาชีพใหม่ใช่ไหมนิวเฟนจอยแล้วนะครับจริงมันก็ตัวมันไม่ใช่เหรอแค่เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าเฉยไอมูนไอเมินทั้งหลายเนี่ยจะสำหรับไอที่คือแนะนำตัวนะครับเพื่อนใหม่เหรอมาดูการที่กาชาเพื่อนใหม่ที่กาชาเว้ยโอเคกาชาได้อะไรเนาะคราวนี้จะเทพได้ไหมเนี่ยตัวแรกสุดเลยกาชาเนี่ยกาชาฟรีเนี่ยจะเทพหน่อยได้ไหมสัก10ดาวอย่างนี้ไหมโอ้มันบังคับเรานี่หว่ารีคูเตอร์เจสิก้านะครับผมแวมไอเฮ้ยฉันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจสิก้าที่เป็นพวกนายนี่เหรอที่เรียกฉันมาเนี่ยโคนี่เลยบอกว่าเจสสิก้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะไปเจอกันตอนไหนวะ
Oh my, well, are you looking good? คุณก็ดูดีนะคุณไม่คิดอะไรกับฉันใช่ไหมอย่างวะเจสสิก้ามูนก็เลยบอกเจสสิก้าพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะเพราะว่าแซลลี่ถูกลักพาตัวไปโดยพวกทหารเอเลี่ยน What do you mean she's taken? Has been taken? หมายความยังไงที่ถูกลักพาตัวไปนะที่ถูกจับไปนะจับไปมากกว่าลักพาตัวนะตอนนั้นน่ะตอนที่แซลลี่กับฉันเดินออกไปนะอยู่ดีๆก็มีพวกทหารเอเลี่ยนปรากฏตัวขึ้นอะไรนะแล้วนายก็ให้ทหารเอเลี่ยนจับตัวเธอไปงั้นเหรอฉันขอโทษฉันขอโทษถ้าฉันเก่งกว่านี้เก่งแรงกว่านี้ฉันคงเป็นฮีโร่ได้อะฉันคงเป็นฮีโร่ได้นะครับจะพยายามนะครับมันสตอรี่มันเปลี่ยนหรือเปล่าทำไมแต่ก่อนมันเหมือนไม่มีบทสนทนานะเจสสิก้าอย่าว่าเขาเลยมูนทำดีสุดแล้วได้เลยถ้างั้นอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วแหละโอเคฉันจะช่วยนายฉันช่วยพวกคุณด็อกเตอร์เลียวนาก็ชี้นั่นแหละนะครับดีมากถ้างั้นหยุดพูดได้แล้วเราต้องไปช่วยแซลลี่กันเถอะไปเข้าใจแล้วครับด็อกเตอร์ป่ะเข้าใจแล้วค่ะป่ะ Now that you have all the okay ไปดูทีมครับผมโอเคบราวเจสสิก้าเข้าแล้วกันพลาดไฟเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อ่านเลยไปช่วยกันไปช่วยแซลลี่กันไม่ได้อ่านเลยกดอย่างเร็วมีเล่นมุกกันด้วยนะโอเคโอ้ต้อง Adventure Data คืออะไรมันคือ Extra Device ที่ทำให้พวกนายสามารถไปผจญภัยในที่ใหม่ๆได้คืออะไรวะอ้าวต้องไปโหลดเพิ่มเหรอยังวะอะไรวะงงวะโอเคนะครับเดี๋ยวตัดมาตอนเสร็จนะครับกด stop แป๊บผมรู้สึกได้เลยนะว่าเล่นในมือถือโหลดไวกว่าเยอะโอเคอ๋ออันนี้คือ extra ทำให้เก่งขึ้นไวเยี่ยมมาปะได้เวลาไปด่านต่อไปแล้วจะสอนอะไรครับผมมาละอีเวนต์เทียบเลยอีเวนต์ก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะตอนนี้มีกี่ด่านแล้วเนี่ยอยากรู้จริงค่อยเลื่อนไปแล้วกันเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าด่านเดินเดือนสองไม่น่าจะยากนะน่าจะผ่านไปอย่างง่ายได้เลยแหละหรือเปล่าโอเคไปเลยขนนกมีเยอะนะครับ Assassin Brown ไปเลยพร้อมกับ Jessica Recruiter นี่ก็สบายๆแล้วอันนี้ใช้ได้เหมือนเดิมไหมกดแล้วขึ้นไวขึ้นไหมเนี่ยลองเทียบไปดิโอ้สตูเก่งเว้ยเฮ้ยมีคีริคอนตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยก็มีคีริคอนเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยากแต่ด่านแรกๆเลยเหมือนจะยากนะครับแต่จริงไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ก็ยากอยู่นะลองเอาตัวอื่นหรือโคนี่มาทิ้งดูไปโคนี่โอ้โหยิงแต่ไกลจัดนั่งลอยวะตัวนี้ลอยเลยสายลอยไปดิเจมโคนี่ชอบเป็นตัวที่ยิงไกลมากๆอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่นานนมมาละมูนไป
ที่จริงเขาน่าจะมีคอมโบด้วยนะว่าถ้าสมมุติมีมูลกับบราวอะไรเงี้ยนะครับจะคอมโบเพิ่มสแต็กอะไรบางอย่างนะเออคอมโบแบบเป็นทีมเพื่อนอะไรเงี้ยเหรอโอเคได้ treasure โอ้ได้3ดาวเลยเว้ยไฟเออร์ครับยังมีนี่อยู่ในเคลียร์โบนัสตุ๊ด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 เสียงเดิมเลยโอเคด็อกเตอร์แค่ได้ can you have a look at this ด็อกเตอร์ดูนี้หน่อยได้ไหมต้องเปลี่ยนภาษาไทยนะผมแล้วนายเอาอะไรมาน่ะนี่ก็คือสมบัติดึกดำบรรพ์สมบัติดึกดำบรรพ์งั้นเหรอใช่แล้วนี่ก็คือสมบัติที่มีอยู่ทั่วๆไปไม่ทั่วไปหรอกในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นพลังของโลกของโลกแห่งดึกดำบรรพ์น่ะนะนะครับโอเคทรัพย์สมบัติพวกนี้นะครับมีพลังของพวกดึกดำบรรพ์อย่างนั้นเหรอเท่จังเลยใช่ไหมบราวก็ไม่ตอบอะไรเหมือนเดิมครับผมเมื่อไรบราวจะบราวใส่ถูกเย็บปากไว้นะครับก็เลยไม่สามารถตอบอะไรได้นะครับไปด่านต่อไปแล้วเหรอเมื่อไรผมจะได้เซตติ้งอะไรสักทีโอเคอันนี้คืออะไรเดิมนะครับนี่นะคือเราจะได้รู้นะครับว่าเราเก็บทรัพย์สมบัติอะไรไว้ขนาดไหนนะครับเนี่ยมันถูกผนึกไว้อยู่นะครับถ้าเราได้ครบของครบก็จะสามารถปลดผนึกได้ทั้ง3อันในแต่ละพื้นที่นะครับถ้าคุณโชคดีแล้วก็คุณอาจจะเจ อสมบัติอันล้ำค่านี้นะครับตอนที่กำลังค้นหาพวกซารี่อยู่ก็ได้มันถูกซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับประมาณนี้แหละขี้เกียจละโอเคไปโอเคนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะดูพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับน่าจะมีบางอันที่เรากดได้แล้วล่ะเอาของนะครับโอเคเดี๋ยวดูข้างบนสิ new noticeเหมือนเดิมเลย notice ก็เหมือนเดิมเป๊ะ state bug player มี bug player ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้โหเดี๋ยวนี้ของตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอเคถือว่าผมขี้เกียจอ่านแล้วกันโอเค open อะไรที่มี open นี่ก็อยาก open อยู่นะไปเลย open เวรกรรมต้องเป็นอันต้าต้องเป็นอันต้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยยกเว้นกาชาก็ไม่ได้มีรูบี้อยู่6ขอบคุณมากครับไปกิฟต์บ็อกซ์ก็ได้โอ้เอสเซปออกกาชาทิเก็ตพอขนนกเต็มแล้วไม่เอาเฟรนชิปผมให้ move to add fan screen เดี๋ยวค่อยคราวหน้านะผมจะมาดูว่าเราจะสามารถ add fan ได้ยังไงเพราะว่าใช้ล็อก Google เอ้ยนี่ใช้ Facebook ล็อกอินนะอะไรเนี่ยนี่อย่างโอ้อะไรวะทำเควสเหรอโอ้มีพาร์ทด้วยเดี๋ยวนี้ต่อไปอาจจะเล่นแค่พาร์ทแล้วนะครับผมโอเคคงได้พาร์ทละบาทนี่399เดือนหนึ่ง399ก็โอเคอยู่นะเอาเวกเกนนิ่งโอ้ของเยอะเหมือนกันโอเคกาชาทิเก็ต22อันใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาคอลเล็กโอเคยังทำไมหลดนานจังเลยหมุนนานจังเลยมาคิดนะอัปเกรดเหมือนเดิมแหละนะครับผมเดี๋ยวผมมาอัพคราวหน้าโอเคคราวนี้ก็เซตติ้งแอคเคาท์จะเป็น Facebook นะครับผมก็เกม ID ตามนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าหากันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดู Add Friend เฮ้ยทำไมมี Friend อ๋อไม่ใช่ Add โอเคถ้าผมจะให้เพื่อน Add ผมได้ไงเนี่ย You can send help 50 times per day โอเค
ส่งได้50ครั้งเดี๋ยวนะ add some friend request no friend invite อ้าวเวรกรรมแล้วใครจะรู้แล้วใครจะ add ผมได้เนี่ยทำไมผมมีนอนไลน์เฟรม104โอเคแอดโอเคเสิร์ชพุท ID ของเพลเยอร์นะครับอ๋อนี่ไงนะครับทุกคนมาแอดผมด้วยนะผมต้องการอย่างนี้แหละต้องการเพื่อนนะครับทุกคนช่วยมาแอดผมด้วย ID ผมคือ 106DFEDC นะครับขอบคุณมากๆทุกคนทุกปีแล้วก็แอดมาได้เลยนะครับรอรับอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าเดี๋ยวมาเปิดราชากันมีทิเก็ตค่อนข้างเยอะอยู่นะเท่าไหร่วะ5ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีเปิดหลายอย่างมากเลยโอ้หลายอย่างโอเคเดี๋ยวสะสมกาชาซะก่อนนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เจอก็จบแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติสันเหมือนเดิมนะครับนะครับ and I will see you again นะครับผมแบบนี้นะครับผม in the next video นะครับบ๊ายบายโอ้โหสุดยอดเกมนี้ได้เหมือนกันเว้ย